ไม่ว่าจะมองอย่างไรนะคะในมุมใดก็ตามจะมองแล้วมันไม่มีความเหมาะสมครูไม่ได้พูดว่าอะไรแม่บ้านสักคำตัวที่สองครูปกป้องพระองค์ท่านโดยมีเหตุผลว่าหากสิ่งใดที่มันหมิ่นเหม่ต่อพระเกียรติของพระองค์ท่านไม่ทำไม่ได้เหรอและเรื่องแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการตามล่านะคะของกลุ่มด้อมซึ่งไม่พอใจนะคะเมื่อไม่พอใจเขาก็จะทำแบบนี้แหละนะคะซึ่งครูรู้อยู่แล้วสำคัญที่สุดก็คือการเบี่ยงประเด็นการเบี่ยงประเด็นกลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมานะคะจากกรณีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แม่บ้านขึ้นเวทีกล่าวคำอวยพรให้กับบัณฑิตใหม่ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยโดยมองในเรื่องของความไม่เหมาะสมกาลเทศะซึ่งอาจารย์อุไรวรรณเอกพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้โดยมองว่าไม่เห็นด้วยจนเกิดกลายเป็นดราม่าขึ้นมาค่ะล่าสุดเลยค่ะอาจารย์อุไรวรรณออกมาชี้แจงปมดราม่าดังกล่าวจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีเพจ Facebook ชื่อ lawkku_news โพสต์ภาพป้าแม่บ้านของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นเวทีในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2566พร้อมข้อความระบุว่าในพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2566ณเซ็นทรัลฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นรองศาสตราจารย์วนิดาแสงสารพันธ์คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ศักดิ์ทองรุ่นที่16พร้อมทั้งให้ข้อคิดแนวทางในการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและตัวแทนบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิตใหม่ของคณะโดยครั้งนี้มีพี่มัดหรือป้ามัดแม่บ้านคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวแสดงความยินดีและอวยพรให้กับบัณฑิตด้วยซึ่งเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีทั้งคนที่ชื่นชมเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยโดยมองถึงความไม่เหมาะสมอย่างอาจารย์อุไรวรรณเอกพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้โดยมองว่าไม่เหมาะสมในเรื่องของการละเทศะเนื่องจากหลังวันที่ให้แม่บ้านขึ้นแสดงความยินดีกรมสมเด็จพระเทพจะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรกับนิสิตนักศึกษาและให้โอวาทแสดงความยินดีคิดเห็นอย่างไรที่ทำสิ่งที่เหมือนกันแต่ผู้ที่ทำหนึ่งคือแม่บ้านแต่อีกด้านหนึ่งอยู่บนหัวของพวกเราทำหน้าที่เหมือนกันไม่ว่าจะมองอย่างไรเนี่ยนะคะในมุมใดก็ตามครูมองแล้วมันไม่มีความเหมาะสมค่ะคำว่ากาลเทศะคำว่าหน้าที่เกียรติศักดิ์ศรีนะคะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากคุณให้แม่บ้านกล่าวแสดงความยินดีวันพรุ่งนี้มะรืนพระองค์เสด็จมาพระราชทานปริญญาแล้วก็อีกด้วยการกล่าวแสดงความยินดีคุณคิดอย่างไรคะศาสตราจารย์ที่ทำสิ่งเหมือนกันแต่ผู้ที่ทำหนึ่งเป็นแม่บ้านของคณะกับอีกด้านหนึ่งค่ะคืออยู่บนหัวของพวกเราทำหน้าที่เหมือนกันล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม่ากับคำพูดของอาจารย์อุไรวรรณจนทำให้อาจารย์อุไรวรรณต้องออกมาเคลียร์พร้อมบอกว่าประเด็นนี้คุณครูมองว่ามีเลสในเพราะปีที่แล้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีนักศึกษาชู3นิ้วต่อหน้าพระองค์ท่านและก็มีกลุ่มชาวขอนแก่นไม่ทนเรียกร้องให้ดำเนินการกับคณาจารย์ที่ทำการลบหลู่และจาบจ้วงสถาบันพร้อมตั้งคำถามว่าถ้าหากครูจะห่วงพระองค์ท่านครูผิดหรอสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านจะทำในวันรุ่งขึ้นคุณว่าครูโหนเจ้าครูจะโหนเพื่ออะไรครูได้อะไรจากการโหนเจ้าหรอทั้งนี้ยังบอกว่าคุณครูปกป้องสถาบันมาทั้งชีวิตและเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการตามล่าของกลุ่มด้อมถ้าไม่พอใจเขาก็จะทำแบบนี้สำคัญคือการเบี่ยงเบนประเด็นไปเป็น1คือครูโหนเจ้า2คือครูเหยียดแบ่งชนชั้นครูพูดตรงไหนว่าป้ามัดเป็นแม่บ้านไม่ควรจะเอามาแต่ครูจัดการคณบดีโดยบอกว่าพรุ่งนี้พระองค์จะเสด็จและกล่าวความยินดีคุณคิดอะไรถึงให้ป้ามัดไปกล่าวความยินดีของห้างเซ็นทรัลที่ใหญ่โตพร้อมลั่นวาจาว่าจะจัดการทุกคนที่แคปภาพของครูแล้วเอาไปใส่ข้อความบิดเบือนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ร้องไห้อกแตกตายแน่นอนเพราะเข้าใจมาตลอดว่าถ้าจะทำหน้าที่นี้ก็ต้องเจออะไรอีกเยอะครูมองว่ามันเป็นเลขไหนคะเพราะปีที่แล้วมอแห่งนี้ก็มีนักศึกษาชู3นิ้วต่อหน้าพระองค์ท่านและก็มีชาวขอนแก่น
เรียกว่าขอนแก่นไม่ทนขอให้ดำเนินการกับคณาจารย์ที่ทำการลบหลู่และจาบจ้วงสถาบันถ้าหากครูจะห่วงพระองค์ท่านครูผิดแล้วคะอีกทั้งอาจารย์อุไรวันฝากไปถึงอมรินทร์ทีวีที่จะมาสัมภาษณ์อาจารย์อุไรวันแต่อาจารย์อุไรวันไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเป็นเรื่องของข้างบนก็ไปลงข่าวเองแล้วมาสร้างความเสียหายให้ครูพอโทรกลับไปก็ไม่มีใครรับสายคุณอั้นคุณแขกคำพกาเอาเรื่องไปพูดโดยไม่ได้ฟังเลยใช้อคติทางการเมืองมาทำร้ายคนรักชาติครูไม่แคร์อะไรเลยถ้าครูรักชาติและปกป้องสถาบันแล้วครูจะถูกตำหนิสบายมากแต่ถ้าจะบอกว่าครูแบ่งแยกชนชั้นก็ขอให้ลองมาดูที่สงขลาแล้วมาถามว่าครูเคยมีพฤติกรรมเช่นนี้ไหมเป็นครูเป็นเจ้าของโรงเรียนมีแม่บ้านเยอะเรียกลูกทุกคำครูให้เกียรติเสมอกันกับครูทุกคนเท่าเทียมกันและการที่ครูมาทำหน้าที่ปกป้องแต่คุณมาเบี่ยงประเด็นบอกว่าโหนเจ้าแบ่งชั้นคนครูอัดคลิป4นาทีก็ฟังกันแค่4วิแต่สิ่งที่คุณทำมันยิ่งเป็นพลังให้ครูตระหนักได้ว่าสังคมเราเป็นสังคมที่น่ากลัวมากใช้กระแสโซเชียลในการฆ่าคนความเสมอภาคมันต้องอยู่พร้อมกันกับการละเทศะและการให้เกียรติกันสังคมจึงจะอยู่กันได้อย่างงดงามอย่ามาเบี่ยงประเด็นครูจะไม่ไว้เลยเพราะสิ่งที่คุณทำเอาความผิดไปใส่ให้ชาวบ้านเพื่อที่จะขายข่าวหรือพวกด้อมที่รับไม่ได้เห็นใครปกป้องสถาบันต้องช่วยกันตามล่าพร้อมท้าให้มาทำความรู้จักคนอย่างครูว่าเคยเหยียดหยามใครบ้างโรงเรียนเปิดจนถึง2ทุ่มเนื่องจากเข้าใจผู้ปกครองว่าต้องทำงานจึงอยู่เลี้ยงลูกให้ผู้ปกครองก่อนทุกวันพร้อมทิ้งท้ายว่าคุณครูเชื่อเสมอว่าการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หน้าที่อันทรงเกียรติและภาคภูมิใจเรื่องการเหยียดหยามคนไม่ควรเกิดขึ้นป้าแม่บ้านอาจจะมีเกียรติกว่าพวกคุณหลายคนที่ด่าด้วยคำหยาบใช้วิธีสกปรกกับคนเห็นต่างซึ่งเรื่องนี้ครูไม่ยอมแน่ๆฝากไปถึงอมรินทร์ทีวีมาสัมภาษณ์ครูครูบอกว่าครูไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเป็นเรื่องของข้างบนก็ไปลงข่าวเองนะคะแล้วก็มาสร้างความเสียหายให้ครูพอครูโทรกลับไปก็ไม่มีใครรับสายคุณแขกคุณอั๋นนะคะคำประกาเอาเรื่องไปพูดโดยไม่ได้ฟังเลยและใช้อคตินะคะในความเป็นการเมืองมาทำร้ายคนรักชาติครูไม่แคร์อะไรเลยค่ะถ้าครูรักชาติและปกป้องสถาบันแล้วครูจะถูกตำหนิสบายมากเพราะครูภูมิใจแต่ถ้าจะบอกว่าครูแบ่งแยกชนชั้นขอประทานโทษค่ะคุณต้องมาที่สงขลาคุณมาถามนะคะว่าครูเคยมีพฤติกรรมเช่นนี้ไหมซึ่งถ้าหากว่าใครได้ดูคลิปแรกของอาจารย์อุไรวันก็จะทราบดีค่ะว่าอาจารย์อุไรวันพูดในเรื่องของความไม่เหมาะสมไม่เหมาะการละเทศะที่จะให้แม่บ้านขึ้นเวทีกล่าวคำอวยพรให้กับบัณฑิตใหม่ไม่ได้มีการเหยียดหยามแต่อย่างใดแต่ก็แน่นอนเลยค่ะคำพูดแบบนี้ก็มักจะถูกนำไปปั่นให้เป็นกระแสได้อยู่แล้ว